วัสดีครับสำหรับรายการ Arena Gamer นะครับวันนี้นะทำเสียงก็วันนี้เราก็อยู่ในเกม Minecraft นะก็เดี๋ยววันนี้จะมีอะไรเล็กๆน้อยๆมาฝากกันนะจริงๆเรื่องนี้ผมต้องสอนตั้งแต่เรื่องแรกแล้วนะฮะเป็นอย่างแรกแล้วแต่ผมไม่ได้สอนสักทีนะก็คือวิธีการคลิกนะแค่คลิกเท่านั้นการคลิกใน Minecraft นะก็เดี๋ยวผมจะมาสอนกันเลยแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวมาพอดีนะก็จะมีพวกตัวนี้อยู่ก็สมมติเวลาเรามีของใช่ไหมแล้วเราจะคราฟของอะไรอย่างเงี้ยสมมติกล่องคราฟอยู่ตรงนู้นสมมติเราจะคราฟแบบเนี่ยบางคนก็อาจจะทำแบบเก่าๆนั่นคือซึ้บปุ๊บปุ๊บแล้วก็มาวางอะไรอย่างงี้นะสมมติมีอย่างงี้อ่ะแล้วก็มาวางอะไรอย่างงี้นะครับวางให้เป็นรองเท้าเอออย่างงี้นะมันก็จะลำบากนิดนึงนะก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมีการคลิกหลายๆแบบมาฝากกันนะครับก็อย่างแรกเลยก็คือมันมีในของในตัวมีกระจัดกระจายอย่างนี้นะกระจัดกระจายเต็มไปหมดนะครับกระจัดกระจายนะฮะอย่างนี้สมมติเปิดมาโอ้ทำไมของเราเป็นอย่างเงี้ยสมมติเราจะเก็บนะสมมติเก็บไดมอนด์นะฮะแล้วเรามานั่งเก็บรวมทีละอันใช่ไหมแต่เราจะมาสอนแบบวิธีเทพนะครับวิธีการก็คือดับเบิลคลิกที่ไดมอนด์ครับปุ๊บนะฮะมันก็จะมารวมกันสมมติจะเอาอะไรสมมติเอาไอ้น้องอิงก็ปุ๊บ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 เฮ้ยปุ๊บ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 เอ้ยน่าอ๋อผมเข้าใจแล้วนะสมมติอย่างงี้ฟุ๊บมบมบบุ๊บบบุ๊บบมันกระตุกนะฟุ๊บบุ๊บบุ๊บบุ๊บนะได้แล้วนะมันก็ไอ้นั่นอยู่นะก็เป็นอย่างงี้อยู่นะก็โอเคก็ต่อไปนะฮะคืออันนี้ก็จะเป็นการเก็บของนะครับเก็บของมูอย่างนี้นะผมก็มีวิธีการเก็บหลายๆแบบนะคือแบบนี้ก็ได้อย่างเงี้ยกดกี่ละอันแล้วมันก็ไปเลยดีกว่ามานั่งใส่ทีละอันนะอย่างนี้ก็คือกดชิมนะแล้วก็กดคลิกไปเลยอันนี้คือแบบธรรมดากากๆนะฮะเหมือนที่พวกนะฮะช่างมันนะผมไม่บอกนะใครโอเคก็มีอีกวิธีนึงก็คือลากคลิกมาครับให้มันติดเมาส์นะแล้วก็มากดชิปแล้วก็ดับเบิลคลิกที่เพจอีกอันนึงครับปุ๊บนะครับก็จะไปหมดนะอย่างนี้เหมือนกันปุ๊บปุ๊บนี่นะครับเดี๋ยวผมขอลองอีกรอบนึงชึบหน้าอย่างนี้นะฮะแล้วก็มีการแบ่งให้เท่ากันนะมี64อันแบ่งใน4ช่องนี้นะมันจะได้16นะฮะก็เนี่ยทำอย่างเงี้ยนั่นก็คือการคลิกค้างนะคลิกค้างแล้วปุ๊บอย่างนี้ถ้าเกิดคลิกซ้ายนะอันนี้คือคลิกซ้ายค้างมันจะเป็นการแบ่งให้เท่ากันนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นคลิกขวามันก็จะเป็นการแบ่งทีละหนึ่งอย่างนี้นะครับอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะแบ่งให้เท่ากันหมดเลยนะก็เดี๋ยวโอเคก็เดี๋ยวมีอะไรมีอันนี้คือคลิกขวาอันนี้คือคลิกซ้ายแบ่งใช่ไหมก็มีแค่นี้มั้งมีอีกปะลองดูก็ส่วนมากผมก็ใช้แค่นี้นะอ้าวแล้วก็นี่ครับกดเลขสมมติกดเลขสมมติinventory นะมันจะเปลี่ยนเลขได้ใช่ไหมเมื่อเรากดเลข1ปุ๊บมันก็จะอยู่ช่อง1ครับไปเลข2 3 4นะ5ปุ๊บได้หมดนะครับก็เลือกได้ว่าจะไปช่องไหนนะสมมติมี2มันนี่ไปสัก4นี่ไป5อะไรอย่างงี้มี5ป่ะวะ6นี่ว่ะนะ6กดมั่วโอเคนะก็สามารถทำอย่างนี้กันได้นะครับก็เอาไว้ใช้ในเกมได้นะหลายๆทางเมื่อเราจะทําของอะไรเงี้ยครับเอาคลิกซ้ายปุ๊บปุ๊บปุ๊บเขาได้เป็นบล็อกมานะฮะโอเคอะไรประมาณนี้นะก็จะใช้งานได้สะดวกนะสำหรับบางคนที่ทำไม่เป็นนะก็หลายๆคนก็ทำเป็นแล้วนะอะไรอย่างนี้นะก็กดอย่างนี้ได้อยากได้บล็อกเดียวนะก็ถ้าสมมติค้าไปปุ๊บสมมติอยากได้บล็อกเดียวก็กดทีละอันใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราไม่อยากได้บล็อกเดียวเราอยากได้หมดเลยนะคนก็กดชิปปุ๊บมาเข้าตัวหมดเลยนะครับอันนี้อยากได้อันก็กดชิปมาอย่างนี้นะครับก็สามารถอย่างนี้ได้ด้วยก็แล้วแต่คนถนัดว่าชอบใช้แบบไหนกันก็นี่
น่ะนี่นะไม่ได้แล้วนี่วะมันจะไม่เหมือนกันนะก็สมมติผมยกตัวอย่างแล้วกันสมมติมีไม้มีสติ๊กมาเยอะหน่อยสติ๊กอย่างนี้นะฮะแล้วก็วางสมมติสมมติมีอย่างนี้แล้วเรากดชิปแล้วกดคลิกปุ๊บอย่างนี้มันฮะมันก็จะมีมาแค่อันนี้นะคือคาบแค่อย่างเดียวนะแต่ถ้าเกิดเรากดคลิกขวาปุ๊บมันก็เหมือนกันนะฮะกดชิปแล้วกดอย่างนี้นะฮะเราก็จะได้สองอันชิปปุ๊บอะไรอย่างนี้นะครับเมื่อเราต้องการเยอะหน่อยแล้วก็ใส่ไปเยอะๆนะฮะก็แบ่งครึ่งไว้ก็ได้แล้วก็มีอีกอันนึงนะฮะเต็มตัวอีกแล้วนะจุบจุบจุบมาโอเคแล้วก็อีกอันนึงก็คือการแบ่งของนะสมมติมีแคคตัสอยู่แคคตัสนะฮะแคคอัพเซชั่นแคคตัสโอเคแล้วเราก็จะแบ่งสมมติแบ่งนี้ก็ได้นะฮะคือกดคลิกแล้วก็เลื่อน2อันคือแบ่งหาร2แบ่ง3อันก็หาร3นะก็มันก็จะเหลือเศษด้วยแต่ถ้าเกิดแบ่งครึ่งไปเรื่อยๆก็คือกดคลิกขวานั่นเองนี่คือการแบ่งครึ่งไปเรื่อยๆนะฮะแบ่งไปให้เรื่อยๆแบ่งเรื่อยๆเลยอะไรอย่างนี้นะฮะโอเคก็น่าจะหมดกันแล้วนะก็สำหรับโลกนี้นะเพิ่งเจเนเรตเมื่อกี้นั่นเองแล้วก็หาถ้ำสวยๆนะฮะอันนี้ไม่ทำอะไรเลยนะไม่เปิดไฟก็มีเสียงมีไฟตรงนั้นมีอะไรก็ไม่รู้นะมีรองเท้าโอเคนะก็เดี๋ยวไว้อะไรกับแมปนี้นะเพราะเราจะต้องลบแล้วแค่มาซ้อนเฉยแมปแล็บมันหายไปไหนก็ไม่รู้นะอันนี้เป็น 1.7 นะตอนนี้เราอยู่ในเวอร์ชัน 1.7 ฮะก็คือเมื่อก่อนเล่น 1.6 ใช่ไหมแล้วตอนนี้เปลี่ยนเป็น 1.7 แล้วนะครับคือจะไปเล่น 1.8 เขาก็บอกว่ามันไม่เสถียรนะมีคนมันไม่ต้องมีคนบอกหรอกผมก็เคยไปเล่นแล้วล่ะมันแลกด้วยนะก็มันไม่เสถียรนะก็เดี๋ยวรอให้มันแบบเสถียรอะไรก่อนอะไรเงี้ยแบบเวอร์ชันใหม่ๆมาอะไรอย่างงี้นะฮะก็เดี๋ยวค่อยไปเล่นกันก็ตอนนี้ก็อยู่ 1.7 ไปก่อนนะครับโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วนะถ้าเกิดใช้แล้วใช้ดีนะก็ดีแล้วนะโอเคก็สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe กันด้วยนะครับบ๊ายบายลาโลกนะเดี๋ยวจะมาลบโลกนี้กันชึบบายครับนะครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ